นายสราวุธบุญศรัทธาอายุ39ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะและก็คือคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะคะได้ส่งมอบเงินสดคืนเจ้าของนะคะเงินสดจำนวนกว่า 300,000 บาทคืนให้กับนายเอเลนเรมอนบอร์เดียร์อายุ75ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพิพิธภัณฑ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยลืมกระเป๋าเงินไว้บนรถแท็กซี่คันดังกล่าวเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีนางสาวใจตนศรีวังพลผู้บริหารสถานีวิทยุสวพ91ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะนายชราวุฒิคือคนขับแท็กซี่นะคะเล่าว่าได้รับผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติภายในซอยสุขุมวิท13และไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะขับรถออกมาตามปกติจนกระทั่งสังเกตเห็นกระเป๋าถือสีดำวางอยู่เบาะหลังตอนแรกนึกว่าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแต่พอเปิดมาเจอเงินก็เลยตกใจรีบนำมาที่สถานีสวพ91เพื่อตามหาเจ้าของค่ะด้านนายบอร์เดียร์นะคะก็เปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าลืมกระเป๋าเงินดังกล่าวไว้ที่ห้องพักค่ะก็เลยโทรศัพท์บอกภรรยาที่อยู่ที่ห้องพักให้ตรวจสอบนะคะจนได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สพ91ว่าลืมเงินอยู่บนรถแท็กซี่แล้วก็เลยเดินทางมาที่สถานีเพื่อรับเงินดังกล่าวคืนค่ะพร้อมกับกล่าวขอขอบคุณสราวุธและหน่วยงานทุกคนที่เก็บเงินของตนได้และนำมาคืนรู้สึกว่าโชคดีที่เจอคนดีจากนั้นก็มีการมอบเงินสดจำนวน 20,000 บาทให้กับนายสราวุธเพื่อเป็นสินน้ำใจและเชิดชูความดีให้แก่นายสราวุธด้วยค่ะ